มนุษย์ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์อารยธรรมขึ้นมาก็เพื่อสนองความต้องการและปรับปรุงชีวิตตามความเป็นอยู่ของตนเองและเพื่อความเจริญของสังคมโดยรวมและกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าเราผ่านมาเยอะเราใช้เวลาเกือบล้านปีกว่าจะครองโลกและมีประชากรโลกได้ถึง 7,000 กว่าล้านคนปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างเราก็คืออาหารที่เรากินและวันนี้เราจะมาพูดถึง10วัตถุดิบของอาหารที่สร้างอารยธรรมมนุษย์ 1. เกลือนอกจากจะใช้เป็นสารให้รสเค็มอย่างในปัจจุบันแล้วคนในสมัยโบราณใช้เกลือถนอมอาหารด้วยวิธีการถนอมอาหารอย่างการดองเค็มการรมควันก็ใช้เกลือเป็นส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นต่ออาณาจักรเกลือใช้เป็นค่าจ้างแรงงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในจีนสงครามหลายๆครั้งก็เกิดขึ้นเพราะการแย่งเกลือเกลือทำให้เมืองหลายเมืองรุ่งเรืองขึ้นอย่างเมืองลิเวอร์พูลก็เป็นเมืองค้าเกลือที่สำคัญและเกลือเคยทำให้เกิดการลุกฮือของประชาชนต่อรัฐอย่างการที่มหาตมะคานธีเริ่มเดินขบวนเรียกร้องอิสรภาพให้อินเดียจนสำเร็จก็เริ่มจากการที่อังกฤษเก็บภาษีเกลือนั่นเองคำละตินที่แปลว่าเกลือคือซอลซึ่งย่อมาจากคำว่าซาราเรียมอาเกียนทัมแล้วคำนี้ได้แปลงต่อไปเป็นซารารีซึ่งแปลว่าเงินเดือนเพราะในสมัยนั้นข้าราชการโรมันรับเงินเดือนเป็นเกลือซึ่งใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการครองชีพและการค้าขายจนทำให้มีเวียซาราเรียซึ่งแปลว่าถนนเกลือและมีซอลรูทที่แปลว่าเส้นทางสายเกลือที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆนั่นเอง2. น้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่แค่เครื่องปรุงรสหวานที่ทำให้อาหารมีรสกลมกล่อมอร่อยลิ้นแต่เพียงอย่างเดียวความเป็นมาของน้ำตาลและการแพร่หลายสู่อารยธรรมต่างๆยังแฝงในยะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของโลกอย่างไม่อาจปฏิเสธเริ่มแรกมนุษย์รู้จักความหวานจากน้ำผึ้งก่อนจะมารู้จักกับต้นอ้อยและน้ำตาลที่ได้จากการเคี่ยวน้ำอ้อยในยุคแรกน้ำตาลเป็นของหายากและมีบทบาทเป็นของบูชาในพิธีกรรมทางศาสนาอีกทั้งเป็นสินค้าหรูหราที่คนมีเงินเท่านั้นจะซื้อหาได้ความต้องการน้ำตาลที่สูงลิ่วทำให้เกิดอุตสาหกรรมไร่อ้อยขนาดใหญ่และนำไปสู่การค้าทาสเพื่อเป็นแรงงานในไร่จนในที่สุดก็นำไปสู่การเลิกทาสการผลิตน้ำตาลเปลี่ยนจากแรงงานทาสเป็นแรงงานจ้างไร่อ้อยในแคริบเบียนและอเมริกาใต้จ้างคนงานชาวอินเดียฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นและชาวเอเชียชาติอื่นๆมากมายจนทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของคนนับล้านแต่ก็ทำให้อีกหลายล้านคนได้พบอิสรภาพเรียกได้ว่าน้ำตาลได้เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง 3. เครื่องเทศเครื่องเทศก็เป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบถนอมอาหารที่สำคัญมากและเป็นการปฏิวัติความซับซ้อนของรสชาติการกินในยุโรปจากหน้ามือเป็นหลังมือถึงกับเรียกว่าการค้าเครื่องเทศเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดหลังจากการค้นพบลมมรสุมที่ทำให้เดินเรือได้เลยทีเดียวเครื่องเทศอย่างอบเชยพริกไทยกระวานการพูเป็นสินค้าหรูหราในหมู่ชนชั้นสูงโดยนำเข้าจากเอเชียและแอฟริกาเวนิสเป็นผู้ผูกขาดการค้าเครื่องเทศในยุโรปเนื่องจากมีทำเลอยู่ในเส้นทางสายไหมซึ่งทำให้ราชสำนักโปรตุเกสให้วาสโกดากาม่าเดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปไปอินเดียและสเปนที่ให้โคลัมบัสเดินเรือไปเอเชียและยังนำไปสู่การที่โปรตุเกสและดัชทำสงครามแย่งกันตั้งอาณานิคมที่หมู่เกาะเครื่องเทศในอินโดนีเซียอีกด้วย 4. ชาชาเป็นเครื่องดื่มอีกอย่างที่สำคัญมากของโลกคนจีนดื่มชามานับพันปีแล้วจนแพร่หลายไปถึงญี่ปุ่นและเกาหลีชาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกและเดินทางไปถึงยุโรปในศตวรรษที่16ผ่านเส้นทางสายไหมและการเดินเรือชาเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมยุโรปและกลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอังกฤษด้วยความชื่นชอบชาของคนอังกฤษนี่เองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการล่าอาณานิคมในอินเดียเพื่อปลูกชาเพื่อให้อังกฤษไม่ต้องซื้อชาจากจีนนอกจากนี้การเก็บภาษีชาของอังกฤษก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้หรือการเทชาทิ้งน้ำอีกด้วย 5. กาแฟหลายคนน่าจะเรียกได้ว่าแทบจะลุกจากที่นอนไม่ขึ้นถ้าไม่มีกาแฟนี่คืออีกหนึ่งเครื่องดื่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้อย่างมาก
เชื่อกันว่ากาแฟเริ่มปลูกจากเอธิโอเปียและขยายไปสู่ชาวอาหรับและเข้าสู่ทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่16เหมือนกับชาเป็นพืชการค้าตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นพืชเศรษฐกิจของหลายประเทศในแถบอเมริกาใต้แอฟริกากลางและเอเชียหลังจากการล่าอาณานิคมนอกจากนั้นหลังจากที่อเมริกาทิ้งชาอังกฤษลงแม่น้ำแล้วชาวอเมริกันก็หันมาดื่มกาแฟแทนเพราะถือกันว่าคนดื่มชานั้นไม่รักชาติปัจจุบันคนทั่วโลกกินกาแฟปีละ 9,000 ล้านตันดื่มกันจนคิดไม่ออกเลยว่าถ้าโลกนี้ไม่มีกาแฟแล้วเราจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงและแน่นอนที่สุดถ้าโลกนี้ไม่มีกาแฟเราอาจไม่ได้มีแก้วลายนางเงือกสีเขียวให้ถ่ายรูปลงโซเชียลกันทุกวันนี้ก็เป็นได้ 6. แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มที่ทำให้คนเมาเสียการงานเท่านั้นแอลกอฮอล์ยังเป็นรากฐานของอารยธรรมมนุษย์อีกด้วยแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มศูนย์กลางพิธีกรรมของศาสนาและสังคมต่างๆอย่างเช่นไวน์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนเลือดของพระเยซูเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่แสดงความเป็นนักรบของชาวนอร์ทไวกิ้งเหล้าเป็นสัญลักษณ์ในการให้สัตยาบันของคนจีนนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังเป็นเครื่องดื่มที่สะอาดกว่าน้ำธรรมดาในสมัยก่อนอีกด้วยมีหลักฐานว่าคนเรากินแอลกอฮอล์กันมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเชื่อกันว่าการหมักแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ลงหลักปักฐานสร้างสังคมอีกด้วย 7. พืชผลจากอเมริกาถ้าโคลัมบัสไม่เดินเรือไปถึงทวีปใหม่ในวันนั้นเราอาจไม่มีประเทศอเมริกาในวันนี้และที่สำคัญเราอาจไม่มีมันฝรั่งข้าวโพดมะเขือเทศพริกช็อกโกแลตและวานิลาให้กินกันเลยก็ได้และพืชพันธุ์ที่กล่าวมาแน่นอนว่าเป็นของอเมริกาทั้งหมดนั่นหมายความว่าการค้นพบอเมริกานั้นเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของมนุษย์อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทุกจานในชีวิตประจำวันจะต้องมีสักอย่างที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายป๊อปคอร์นกินสลัดก็ต้องมีมะเขือเทศตบท้ายด้วยไอศกรีมช็อกโกแลตหรือวานิลาถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองนึกถึงต้มยำที่ใส่แต่พริกไทยก็ได้ก็คงมีรสชาติที่ไม่ดีแน่ๆแต่ไม่เพียงเท่านั้นพืชจากอเมริกาโดยเฉพาะมันฝรั่งนั้นมีผลอย่างมากต่อมนุษย์เพราะการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีก็เริ่มต้นจากการปลูกมันฝรั่งนั่นเองรวมไปถึงมันฝรั่งเป็นตัวให้พลังงานหลักของชาวยุโรปให้มีประชากรจำนวนมากได้ในช่วงล่าอาณานิคมและยังกระตุ้นให้ประชากรชาวจีนเพิ่มจำนวนขึ้นจนเป็นที่หนึ่งในทุกวันนี้ 8. ข้าวในระยะแรกข้าวคงไม่ใช่อาหารหลักของมนุษย์หากแต่เป็นอาหารตามฤดูกาลเมื่อข้าวป่าสุกจึงเก็บมาบริโภคเพราะข้าวป่าเมล็ดร่วงง่ายพอลงดินก็กลายเป็นต้นข้าวในฤดูต่อไปต่อมามนุษย์เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ธรรมชาติจนถึงในยุคหินใหม่มนุษย์จึงเรียนรู้และปลูกข้าวอย่างเป็นระบบซึ่งมาแทนที่การหาเก็บต่อมาเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มจึงคิดวิธีปลูกข้าวแบบนาหว่านแต่ได้ผลผลิตไม่ดีนักเพราะการหว่านไม่สม่ำเสมอจึงประดิษฐ์ไถเพื่อแทงหรือไถดินให้ลึกก่อนจะหว่านเมล็ดข้าวลงไปและต่อจากนั้นก็ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆตามมาอย่างต่อเนื่องตามแหล่งอารยธรรมทั่วโลกหลักฐานจากต้นข้าวป่าในช่วงแรกจะมีก้านและใบเดียวแต่ข้าวที่ปลูกใหม่มีถึง5ก้านเป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่มนุษย์มีความเข้าใจต่อข้าวเพิ่มมากขึ้นว่าถ้ามนุษย์ปลูกข้าวเองจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเริ่มแรกมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวแบบทำไร่เลื่อนลอยดังที่ปรากฏในหลักฐานของวัฒนธรรมลุงชานประเทศจีนและวัฒนธรรมหัวบิเนียนประเทศเวียดนามเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้วต่อมาจึงเริ่มทำนาหว่านจากหลักฐานในวัฒนธรรมยางเฉาบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลืองและพัฒนาสู่การปักดำในวัฒนธรรมบ้านเชียงประเทศไทยเมื่อไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีมาแล้วนั่นเอง 9. ฟาสต์ฟู้ดหลังจากพูดถึงอดีตมานานก็กลับมาปัจจุบันกันบ้างหลายๆคนน่าจะเคยกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันมาแล้วโดยธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเริ่มต้นจากร้าน A&W ที่เปิดในอเมริกาเมื่อปี1919ภายใต้แนวคิดอาหารที่รวดเร็วและราคาถูกโดยเริ่มขายเบอร์เกอร์ราคาเพียง5เซนต์เท่านั้น
อาหารจานด่วนดังกล่าวก็ดังเป็นพลุแตกและเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนอีกครั้งในที่สุดมนุษย์ก็มีอาหารที่กินได้อย่างรวดเร็วมีสาขาหาได้ง่ายและรสชาติเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและมีร้านฟาสต์ฟู้ดสร้างขึ้นตาม A&W เป็นดอกเห็ดตั้งแต่แมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิง KFC ไปจนถึงแบรนด์กาแฟอย่าง Starbucks นอกจากนี้อาหารจานด่วนในร้านฟาสต์ฟู้ดยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคอ้วนในปัจจุบันอีกด้วยเนื้อย่างรู้หรือไม่ถ้าปราศจากการเอาเนื้อสัตว์ไปย่างไฟมนุษย์เราคงจะไม่มาถึงจุดนี้เพราะว่าเนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในขณะที่ไฟช่วยทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้นและการใช้พลังงานในการย่อยน้อยลงเมื่อได้กินเนื้อสัตว์จะทำให้มีพลังงานมากขึ้นการพัฒนาสมองและกล้ามเนื้อก็เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้การย่างไฟหรือการใช้ความร้อนยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและทำให้เก็บอาหารได้นานขึ้นอีกด้วยน่าเหลือเชื่อว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันโดยอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ในอดีตวัตถุดิบเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางร้ายและทางดีและทำให้มนุษย์มีสมองที่พัฒนามีการตั้งรกรากเป็นสังคมมีการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปจนถึงการล่าอนานิคมและการกดขี่เพื่อนมนุษย์รวมไปถึงการมีปัญหาสุขภาพจากการกินอีกด้วย